้องนิคุณอย่างน้อยวัย2เดือนตกลงไปในน้ำนะครับใต้ถุนบ้านขาชี้ขึ้นมาเสียชีวิตอย่างน่าอเนจอนาถเนี่ยหลังจากที่รู้ตัวแล้วว่าน้าเขยชื่อโก้เนี่ยเป็นคนทำหลานตกแล้วก็กลัวความผิดเลยจับโยนลงน้ำแบบนี้นะฮะตำรวจนี่เค้นสอบหนักเลยถือว่าทำงานเร็วนะวันนี้มีความคืบหน้าเดี๋ยวพาย้อนกลับไปดูนิดเดียวละกันหลังจากที่มีการไปคุมตัวน้าเขยคนนี้นะครับก็คือนายโก้เนี่ยไปสอบสวนที่โรงพักสภ.ปากเกร็ดนะฮะแล้วก็แจ้งข้อหาเลยเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหนำตัวไปสอบเครียดเลยไปพบพิรุธบางอย่างครับเลยเชิญตัวมาสอบแล้วก็เค้นสอบสุดท้ายนายโก้ยอมรับสารภาพทำจริงนะครับเป็นผู้ทำจริงแล้วมีการเตรียมจะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยคุณผู้ชมไปดูจังหวะที่พาตัวผู้ต้องหาคือน้าเขยรายนี้ออกจากห้องสอบสวนเนี่ยฮะนี่จังหวะที่พาตัวไปชี้จุดไปทำแผนนะที่เขาทำหลานตกลงมาแล้วหลานเนี่ยแน่นิ่งกลัวความผิดก็เลยอำพรางด้วยการจับโยนลงน้ำพยายามจะบอกว่าหลานตกลงไปในน้ำทางที่ในความเป็นจริงมันก็ดูกันออกตั้งแต่เมื่อวานที่เราบอกว่าเด็ก2เดือนเนี่ยมันคานยังไม่ได้เลยพลิกตัวยังไม่ได้เลยมันต้องมีคนทำแล้วจุดที่ห่างจากที่นอนที่จะตกลงไปเนี่ยกับจุดที่ไปเจอศพเนี่ยมันห่างกันพอสมควร มันต้องเกิดจากการลักษณะคือคนโยนนะครับผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายโก้เขาก็ตอบเพียงสั้นๆว่าเขารู้สึกผิดนะกับการกระทําแบบนี้ขอโทษญาตินะครับอยากจะไปขอขมาศพของหลานผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามแล้วคุณโยนหลานลงไปตอนนั้นเนี่ยนี่คุณตายแล้วหรือยังคุณทําไปได้ยังไงไม่สงสารหลานหรือเปล่าสีหน้าคือเรียบเฉยมากนะไม่ยอมตอบคําถามนี้เลยนะครับไปดูบรรยากาศในช่วงนี้ระวังพื้นจะซุดไปหมดขอโทษเสียใจครับตอนที่เราทำลงไปตอนนั้นน้องยังมีชีวิตอยู่ไหมมีครับมีอยู่ตอนโยนนั้นก็น้องยังมีชีวิตอยู่ร้องอยู่ใช่ไหมอยู่ลงน้ำอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจทำแบบนี้เพราะอะไรสาเหตุเพราะอะไรเล่าให้ฟังเลยมันเกิดอารมณ์ยังไงครับโค้ชตอนนั้นเราพัดทำเด็กตกลงมาแล้วเรากลัวความผิดอะไรไหมถึงหลานไม่ทำอย่างนั้นก้มหน้าก้มตาโก้ไม่ยอมตอบแต่เราก็ได้รายละเอียดมาจากทางผู้บังคับการสภ.ปากเกร็ดนะครับพันตำรวจเอกอภิศักดิ์โชติกเสถียรเนี่ยเขาบอกว่ารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาแล้ววันเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นทางผู้บังคับการบอกว่าอย่างนี้ฮะโก้เนี่ยอุ้มหลานมาช่วยล้างก้นก็ช่วยล้างก้นจนนิคุณเนี่ยหลุดมือหล่นลงพื้นนะฮะแล้วก็ร้องขึ้นมาอีกก็เลยอุ้มมาบริเวณที่นอนเพื่อจะให้นมแต่ไม่หยุดร้องไม่หยุดร้องเลยโมโหครับนำเด็กไปหย่อนในใต้ถุนซึ่งมีน้ำอยู่เนี่ยและชัดเจนนะฮะว่าเด็กมีชีวิตอยู่คุณโหดร้ายมากต้องเรียกมันไอ้เหี้ยมเนี่ยคนแบบนี้หลานยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ตกลงมาแล้วแน่นิ่งแล้วกลัวความผิดเปล่าเลยนะครับเด็กไม่ยังร้องไม่หยุดไงฮะคือไปตกตรงที่จังหวะที่พาไปล้างก้นนั่นแหละแล้วเด็กก็เจ็บแล้วก็คือหัวสภาพเด็ก2เดือนคุณทุกอย่างมันอ่อนไปหมดอ่ะกะโหลกยังไม่ปิดเลยอ่ะมันนิ่มไปหมดเลยนะฮะการอาการของไนโก้เนี่ยนะครับที่บอกว่าเคยมีประวัติเรื่องของโรคเรื่องอะไรแบบนี้การรักษาเนี่ยไปดูประวัติแล้วเคยมีประวัติรักษาลมชักเพียงอย่างเดียวนะครับไม่ได้เป็นอาการทางจิตเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มีผลต่อรูปคดีหลายคนสงสัยว่ามีการทางจิตหรือเปล่าแล้วที่มีอาการทางจิตเนี่ยโทษมันก็จะเหมือนกับเวลาพิจารณาไปพิจารณามามันอาจจะโทษลดลงไม่มีผลนะครับมีแค่โรคลมชักอย่างเดียวส่วนข้อหาอำพรางศพเนี่ยจะต้องชนะสูตรศพของนิคุณอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะว่าตายเพราะจมน้ำตายก่อนหรืออะไรยังไงนะครับถึงจะตั้งข้อหาเรื่องอำพรางศพได้ครับใช่แต่ทีนี้นะคะดิฉันเนี่ยก็มีลูกเล็กนะดิฉันเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่นะครับแม่ของน้องนิคุณค่ะให้สัมภาษณ์แบบเสียงเศร้าๆเลยยังทำใจไม่ได้นะคะแล้วเธออายุ19ปีเท่านั้นเองเธอบอกไม่ให้อภัยกับไอ้โก้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโกรธจริงๆคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ผู้ต้องหามาขอขมาศพของลูกที่วัดด้วยแล้วก็ขออธิษฐานจิตนะคะว่าให้น้องนิคุณมาเกิดเป็นลูกแม่ใหม่ในชาติหน้านี่นะคะขณะเดียวกันคนเป็นยายค่ะคนเป็นยายบอกว่า
ไม่คิดเลยว่าจะเป็นฝีมือของลูกเขยเป็นเขยเล็กนะเขามีคู่เขยกันคนนี้เป็นเขยเล็กคนที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะไม่คิดว่าเขยเล็กคนนี้จะโยนหลานลงคูน้ำทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ถามว่าโกรธไหมยายของน้องนิคุณบอกว่าโกรธมากแต่ก็ให้อภัยลูกเขยคนนี้ขณะที่คนเป็นเมียของผู้ต้องหาอายุ15ปีเป็นลูกของยายเนี่ยนะคะเป็นลูกคนที่2พูดทั้งน้ำตาเลยไม่คิดว่าผัวตัวเองจะลงมือทำร้ายหลานขนาดนี้พอเรื่องที่เกิดขึ้นตัวเองก็เสียใจเหมือนกันอยากจะให้สามีไปขอขมาศพที่วัดแต่ก็ไม่รู้ว่าตำรวจจะพาไปหรือเปล่านะคะถามว่ารู้จักกันได้ยังไงกับไอ้ผัวคนเนี้ยถึงขั้นมาฆ่าหลานได้เนี่ยรู้จักอยู่กินกับไอโก้มาได้3เดือนค่ะ3เดือนเองเหรอ3เดือนรักกันมา3เดือนก็พากันมาอยู่ในบ้านแบบเนี้ยอยู่ในชายคาเดียวกันคือ3เดือนนี่พูดจริงๆนะยังไม่รู้จักนิสัยใจคอหัวนอนปลายเท้าอะไรเท่าไหร่เลยถูกแต่พาเข้าไปอยู่ในบ้านเป็นคนอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวบ่อยแต่ก็ไม่คิดว่าจะทำร้ายน้องนิคุณจนถึงแก่ความตายครับดีที่เจ้าหน้าที่เขาถือว่าปิดคดีได้เร็วนะนะแต่ก็มันก็ทิ้งความเสียใจเอาไว้ทิ้งความสะเทือนขวัญให้กับสังคมนะฮะ